รงเรียนสัสถิตวิทยาคารมีนโยบายในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการการส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนซึ่งประกอบด้วยครูนักเรียนผู้ปกครองเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้แทนชุมชนซึ่งนโยบายครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้องค์ประกอบที่1 นโยบายของโรงเรียนโรงเรียนมีการดำเนินงานตามนโยบายทั้ง8ประการคือมีสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนแก่ผู้เรียนมีอากาศถ่ายเทสะดวกมีแสงสว่างอย่างเพียงพอและบริเวณในโรงเรียนนั้นมีห้องน้ำที่สะอาดอีกทั้งโรงเรียนจะไม่จำหน่ายเครื่องดื่มน้ำอัดลมขนมขบเคี้ยวที่ไม่มีประโยชน์ต่อผู้บริโภคส่วนการร่วมมือกับชุมชนและวัดนั้นได้มีการจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและการเข้าค่ายปฏิบัติธรรมอยู่เสมอโรงเรียนสัสถิตวิทยาคารมีการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL Problem Based Learning และมีการจัดทำโครงการโดยนักเรียนจะได้บูรณาการในรายวิชาต่างๆให้เข้ากับสาระในการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งทางโรงเรียนได้มีการจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีองค์ประกอบที่2การบริหารจัดการในโรงเรียนทางโรงเรียนได้มีการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพเช่นโครงการโชป้าชายป้าซึ่งได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปริงมาช่วยในการให้ความรู้ในการจัดทำโครงการมีการจัดกิจกรรมแปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวันดื่มนมและการชั่งน้ำหนักส่วนสูงเป็นประจำทุกเดือนองค์ประกอบที่3โครงการร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชนโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปิงในการตรวจหลุมร่องฟันการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนอีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากวัดหนองปิงวัดบ่อสำแสนสถานีตำรวจภูธรกำแพงเพชรธนาคารเกษตรและสหกรณ์ในการจัดทำโครงการต่างๆเช่นโครงการโชป้าชายป้าโครงการโรงเรียนสีขาวโครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรมการถวายเทียนพรรษาเป็นต้นองค์ประกอบที่4การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อสุขภาพภายในห้องเรียนมีอากาศถ่ายเทสะดวกมีแสงสว่างอย่างเพียงพอมีห้องน้ำที่สะอาดมีบริเวณรั้วรอบขอบชิดมีการบริการการจราจรมีสระว่ายน้ำที่สะอาดมีมาตรฐานองค์ประกอบที่5บริการอนามัยโรงเรียนนักเรียนได้รับการทดสอบสายตาการได้ยินการฉีดวัคซีนและการตรวจสุขภาพโดยบุคลากรสาธารณสุขอย่างน้อยปีละ1ครั้งอีกทั้งยังได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากภาคเรียนละ1ครั้งองค์ประกอบที่6สุขศึกษาในโรงเรียนนักเรียนจะได้รับการฝึกทักษะในการรักษาความสะอาดของร่างกายการล้างมือการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์การหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สารเสพติดและบุหรี่การป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยการหลีกเลี่ยงการพนันและการเที่ยวกลางคืนการเรียนรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาและทักษะชีวิตองค์ประกอบที่7โภชนาการและอาหารที่ปลอดภัยนักเรียนมีรูปร่างอยู่ในระดับดีและสมส่วนนักเรียนที่อยู่ในภาวะผอมเริ่มอ้วนและอ้วนได้รับการแก้ไขให้อยู่ในภาวะสมส่วนนักเรียนรับประทานอาหารครบ5หมู่ตามสัดส่วนและดื่มนมทุกวันองค์ประกอบที่8การออกกำลังกายกีฬาและนันทนาการโรงเรียนมีสถานที่อุปกรณ์การกีฬาและนันทนาการที่พร้อมใช้และปลอดภัยมีการจัดกิจกรรมต่างๆภายในสถานศึกษาร่วมกับชุมชนเช่นการจัดกิจกรรมกีฬาสี
หรือการแข่งขันกีฬาร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดรวมถึงได้รับการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายตามเกณฑ์ปีละ1ครั้งองค์ประกอบที่9การให้คำปรึกษาและการสนับสนุนทางสังคมโรงเรียนมีโครงการเยี่ยมบ้านโดยครูประจำชั้นในแต่ละชั้นเรียนซึ่งผลให้ครูประจำชั้นสามารถคัดกรองและระบุปัญหาของนักเรียนได้และยังมีการจัดประชุมผู้ปกครองเป็นประจำทุกปีเพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาองค์ประกอบที่10การส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียนผู้บริหารครูและบุคลากรจะได้รับการประเมินสุขภาพอย่างน้อยปีละ1ครั้งรวมทั้งมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและแก้ไขปัญหาสุขภาพให้กับบุคลากรภายในโรงเรียน